ื่อว่าตักการพืชผลเนี่ยนะครับไม่ต้องนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแค่ตำบลคำเจริญอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมกันปล่อยพันปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์และเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนและเป็นแหล่งประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแค่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2529ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานีปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแค่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดตะกอนเป็นจำนวนมากอีกทั้งมีการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้มีแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโดยการขุดปริมาณดิน1ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมอาคารประกอบในปี2566ปริมาณปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเพิ่มระดับเก็บกักน้ำปรับปรุงถนนลาดยางและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมอาคารประกอบก็ดีทางระบายน้ำล้นปากแต่ตั้งอยู่ทางขวาของตัวเขื่อนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.10 เมตรสามารถระบายน้ำได้70เมตรต่อวินาที3. อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กตั้ง